อันนี้เขาเรียกสิททักษะของหัวหน้างานยุคใหม่แต่ผมอยากบอกว่าสามความเก่งของหัวหน้างานยุคใหม่เรามาดูกันก่อนนะครับผมว่าสิ่งที่เจ้าหน้างานจะต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะในองค์กรองค์กรหนึ่งหรือบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาจะมีวิสัยทัศน์ซึ่งวิสัยทัศน์เนี่ยจะถูกตั้งขึ้นมาด้วยประธานบริษัทหรือว่าคณะกรรมการของบริษัทนะครับค่านิยมคือสิ่งที่บริษัทรนักงานบริษัทเนี่ยต้องเป็นนะครับผมนะภารกิจหรือเป้าหมาย ของบริษัทนะอย่างเช่นบริษัทเราจะต้องมียอดกําไรเท่าไหร่ในปีหน้าอะไรพวกนี้นะเขาเรียกว่าภารกิจนะครับผมนะกลยุทธ์นะกลยุทธ์นี่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารครับนะว่าจะกําหนดกลยุทธ์ยังไงในการที่จะทําเป้าหมายเราให้สําเร็จปัจจัยที่ใช้วัดความสําเร็จนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารตั้งไว้สําหรับพนักงานทั้งหลายปัจจัยนะครับผมในความสําเร็จนี่ไม่ใช่เป้าหมายถูกไหม เป้าหมายของเราคือภารกิจมิชชั่นแต่ปัจจัยที่ใช้ว,วัดความสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีปัจจัยพวกอะไรพวก KPIOKR OK แบบใหม่ๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป้าหมายในสิ่งที่ต้องทํานั่นคือสิ่งที่หัวหน้างานเป็นผู้กําหนดนะเป้าหมายส่วนบุคคลนั่นคือแต่ละคนหัวหน้างานจะต้องรู้ว่าลูกน้องเนี่ยต้องทํางานอะไรเพื่อจะได้ภารกิจสำเร็จในภาพองค์รวมทั้งหมดที่ผมกล่าวมาคือไอ้พีระมิดเนี่ย หัวหน้างานต้องรู้ครับและพนักงานก็ต้องรู้ด้วยถ้าพนักงานต้องการจะก,ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นหัวหน้างานโมเดลของการที่จะเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะหรือหัวหน้างานยอดคนยอดงานก็คือโมดูลหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นผู้นำครับในเรื่องงานในเรื่องคนโมดูลสองนี่คือการจัดการงานในฝ่ายนะหรือว่าในบริษัทหรือว่าแล้วแต่เป็นหัวหน้าใหญ่ขนาดไหนก็ต้องจัดก,การงานได้สาม อือจัดการคนได้ครับนะภาระหนที่ของบ้างงานก็คือบริหารงานบริหารคนบริหารคุณภาพนะเพื่อให้เกิดการเติบโตของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและการณาบริหารภาพลักษณ์ของบริษัทด้วยนะครับนะหัวนหน้างานทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าคุณบริหารภาพลักษณ์ของบริษัทไม่ได้บริษัทดูแย่เดี๋ยวนี้มันยุคโซเชียลครับนะคำว่ายุคโซเชียลก็คือมันไปไวมากนะมันไปไวแบบ ไว้แบบสายฟ้าแลบกันเลยทีเดียวนะเพราะนั้นภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับหัวหน้างานในยุคนี้นะครับผมสิ่งสำคัญที่ผู้บรรจกครชาควรมีหรือหัวหน้างานควรมีเนี่ยนะหนึ่งก็คือการเป็นผู้สอนครับหัวหน้างานจะต้องสอนงานลูกน้องได้เป็นการเพิ่มทักษะให้กับลูกน้องมีความเป็นผู้นำครับคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องนั่นเองมีการปลุกใจ ก็คือสามารถกระตุ้นแรงจูงใจของลูกน้องให้ลูกน้องทํางานให้สําเร็จถ้าหัวหน้างานมีทั้งหมดนี้หัวหน้างานก็จะสามารถทําให้ลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยประสบความสําเร็จได้ครับหรือบริษัทของแต่ละบริษัทเนี่ยนะมีความต้องการในหัวหน้างานนะซึ่งหัวหน้างานอย่างแรกเลยหนึ่งก็คือจะต้องมีวินเนอร์อินสตินหรือก็คือความเป็นผู้นําอยากเอาชนะพุ่งเป้ามุ่งมั่นมี IQEQAQ อะไรคนงง IQ EQ EQ อะไรวะ IQ นะมีความคิดถูกไหม EQ สามารถรักษาอารมณ์ได้ a q สามารถแก้ปัญหาได้ลงรายละเอียดนะก็คือสามารถมองภาพรวมของปัญหาหรือว่าภาพรวมของงานที่ได้รับมอบหมายเอาไว้ได้ลักษณะทั่วไปของผู้นําที่องค์กรต้องการกล้าแสดงออกพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจมีการแสดงออกที่เหมาะสมมีความมั่นคงทางอารมณ์นะมีความกระตือรือร้น นะมีอารมณ์ขันอารมณ์ขันก็สําคัญนะครับผมหัวหน้าที่มีอารมณ์ขันสามารถเปลี่ยนบรรยากาศอารมณ์ของลูกน้องได้นะครับเป็นคนดูอบอุ่นเอื้อเฟื้อมีความอดทนสูงต่อความเครงเครียดนะหมายความว่าหัวหน้าเนี่ยเป็นคนนิ่งได้แม้ว่าจะมีความเครียดสูงหรือโดนบีบงานลงมานะต่อหนะ้าลูกน้องนี่ก็สามารถยังเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นอารมณ์ขันอยู่มีความเชื่อมั่นในตรงเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยสำคัญมากนะครับผมสําหรับหัวหน้างานเพราะว่าถ้าหัวหน,าหน้างานเนี่ยไม่เชื่อมั่นในตนเองและสามารถพูดปัญหาออกไปได้จะทําให้ลูกน้องลําบากไปด้วยนะครับนะผมบอกเอาไว้ก่อนนะครับผมนะสามารถสร้างความไว้วางใจได้นะและมีลักษณะเด็ดสิ่งที่ผู้นํายุคใหม่ควรคิดคืออะไรมีความต้องการเปลี่ยนแปลงเฉพาะคนคือการเปลี่ยนแปลงลูกน้องให้ดีขึ้นนั่นเอง มีความเข้าใจสำคัญในภาวะผู้นำในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงคือการผลักดันลูกน้องให้ดีขึ้นนะเข้าใจรูปแบบของภาวะผู้นำและขอบเขตการพัฒน,นาแต่ละคนก็คือเข้าใจว่าลูกน้องเนี่ยเป็นอย่างไรและต้องการอะไรในการผลักดันและพัฒนาสกิลสามเก่งสําหรับหัวหน้าในยุคสมัยใหม่จะต้องมีก็คือเก่งงานครับอย่างที่หนึ่งเก่งคนครับอย่างที่สองเก่งคลิปอย่างที่สามครับ เทคนิคัลสกิลฮิวแมนสกิลแล้วก็คอนเซปชั่นสก l ลคนเก่งงานเนี่ยที่ต้องทำให้ได้คือ 1. นึ่บรรลุปเป้าหมายให้ได้นะสแก้ไขปัญหาได้ 3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง3อย่างนะครับผมนะบนรรลุปเป้าหมายทำงานให้เสร็จแก้ไขปัญหาถ้าเกิดงานตัวนี้มีปัญหาเกิดขึ้นปัญหานี้ไม่ควรจะเกิดซ้ำสองครับ ไม่ควรจะเกิดซ้ำอีกครั้งเราต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้และการพัฒนาต่อเนื่องที่คือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเก่งคนคือหนึ่งมองคนออกมองลูกน้องออกว่าลูกน้องเป็นยังไงบอกคนได้มีการโคชชิ่งแนะนำพัฒนาลูกน้องได้นะครับผมนะสอนงานลูกน้องได้ใช้คนเป็นสามารถใช้ลูกน้องให้ถูกกับงานรู้ว่าคนนี้ทำงานยังไงและสมควรใช้อย่างไร มีการจูงใจลูกน้องสามารถกระตุ้นอารมณ์ลูกน้องให้ลุกขึ้นสู้กับงานเพื่อผลักดันให้งานตัวนี้เสร็จออกมาในความสามารถที่ลูกน้องมีที่หัวหน้าต้องมีในการเก่งคิดก็คือคิดดีนะก็คือการคิด creative thinking นะครับผมนะคิดได้นะครับผมนะหัวหน้าต้องคิดเด่นนี่คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะต้องมีความคิดที่พุ่งไปข้างหน้า มุกคาการบรรลุเป้าหมายเนี่ยจะต้องมีทักษะอะไรบ้างในการบรรลุเป้าหมายของหัวหน้างานจะต้องมีการชํานาญงานชํานาญงานนี่หมายความว่างานทุกอย่างในฝ่ายเนี่ยหัวหน้าจะต้องมีความรู้ว่างานมันทําอย่างไรมีปัญหายอย่างไงแก้อย่างไงนะที่มันเคยเป็นมาก่อนทั้งหมดนะแล้วกแก้ไขยังไงแล้วนะทักษะในการกําหนดเป้าหมายก็คือสามารถกําหนดเป้าของงานนะให้เหมาะสมกับคนและเวลา นะมีการวางแผนและบริหารเวลาไดนะ้การแก้ไขปัญหาครับผมนะทักษะที่ต้องมีก็คือพวกการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจนั่นเองการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่1ก็คือสามารถมองครอบคลุมปัญหาทั้งหมดถูกไหมแล้วก็มาสรุปนะปัญหานะคืออนาลายั problem าลาย problem a ล a y ก็คือมาวิเคราะห์ปัญหาให้เกิดขึ้นนะกำหนดแนวทางการแก้ไข นะครับผมนะแล้วก็ไปดาเนินการแก้ไขและประเมินผลเรื่องคนครับการเก่งคนของหัวหน้างานมองคนออกมองคนออกอย่างแรกก็คือต้องรู้จักตัวเองมีการปรับปรุงตัวเองอย่างสม่สมําเสมอมองลูกน้องออกก็คือเราต้องมีความสนใจลูกน้องอะไรว่าลูกน้องเราเป็นยังไงลูกน้องเรามีความสามารถยังไงลูกน้องเราตอนนี้มีจิตใจยังไงนะกาลังเป็นบวกกาลังเป็นลบหดหู่อยู่หรือเปล่านะอันนี้ต้องมองออกนะและสามารถเข้าใจนะแล้วก็ส่งเสริมลูกน้องได้ นะให้ดูน้องพัฒนายิ่งขึ้นถ้าเปรียบเสมือนลูกน้องของเรานะครับผมเป็นสี่เหล่าปีกราฟระหว่างแนวนอนนี่ทํางานขวาทํางานเก่งซ้ายทํางานไม่เก่งนะบนนี่คือขยันล่างนี่คือไม่ขยันนะถ้าลูกน้องเราอยู่ด้านซ้ายลูกน้องเราไม่เก่งแต่ลูกน้องเรามีความขยันพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เพิ่งเข้าทํางานเด็กจบใหม่เพิ่งมาจับงานนี้เป็นครั้งแรกแต่ถ้าคนพวกนี้ได้เรียนรู้งานไปสักพักหนึ่งแล้ว เต็มที่กับมันเรียนรู้ได้เร็วนะแล้วก็ขยันด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นกลุ่มที่2ครับซึ่งจะเป็นคนเก่งและคนขยันคนกลุ่มนี้เนี่ยจะกลายเป็นมือซ้ายมือขวาของหัวหน้างานนั่นหมายความว่าคนเก่งและขยันเนี่ยนะครับผมนะสมควรจะมีในองค์กรเยอะๆแต่ดูแลยากถ้าไม่มีแรงจูงใจเพียงพอก็อาจจะเสียคนเหล่านี้ไปได้การเสียคนเหล่านี้ยือเก่งและขยันในกลุ่มที่2เนี่ยมีการเสีย2แบบนะ หนึ่งก็คือเขาออกจากองค์กรเราไป2คนเก่งจะกลายเป็นคนไม่ขยันเนื่องจากไม่มีแรงจูงใจเพียงพอจะกลายเป็นบุคคลกลุ่มที่3ครับเขาจะกลายเป็นคนเก่งแต่ทํางานไปงันๆพวกนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับคนไม่อยู่มานานแล้วก็ไม่ได้ขึ้นสทีนะครับนะก็จะกลายเป็นคนเก่งแต่ไม่ขยันองค์กรที่อยู่มา20ปี30ปีพวกนี้เนี่ยจะมีกลุ่มที่3นี่อย่างเยอะเลยแต่องค์กรบริษัทตั้งใหม่เนี่ย จะมีคนกลุ่มที่2เยอะครับนะเก่งและขยันแต่ถ้าเกิดมีคนไม่เก่งแล้วก็ไม่ขยันด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นกลุ่มที่4ี่ไม่เก่งด้วยไม่ขยันด้วยไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างอยู่ไปงานงานจะให้ไ่ออกเหรอไม่ออกเรามาดูดีกว่าว่าการเก่งคนเราต้องทํายังไงกับลูกน้องเหล่านี้บ้างนะซึ่งคนไม่เก่งแต่ขยันเนี่ยเป็นบุคคลประเภทที่ตั้งใจทํางานครับสอนง่ายมีความกระตืนล้นแต่ทํางานเสร็จช้าเนื่องจากไม่เคยเป็นงาน นะหรือว่ามีงานผิดพลาดให้ต้องแก้ไขส่วนกลุ่มที่2ที่เก่งและขยันเนี่ยจะเป็นพวกลงมือทําเต็มใจทําบรรลุเป้าหมายได้ง่ายเลยเนะื่องจากทำงานเป็นมีความมั่นใจในตัวเองสูงและก็มีแนวโน้มลาออกสูงส่วนกลุ่มที่3ที่เก่งแต่ไม่ขยันเนี่ยงานก็ทําเสร็จนั่นแหละแต่ว่าขี้เกียจทํางานแล้วก็ชอบวิจารณ์ชอบ,บน่นว่า้งานตรงนี้ไม่ดีเลยเหล่าที่4ไม่เก่งและไม่ขยันทํางานไปงังน้นงนงานบางทีก็ไม่เสร็จ ว่าอะไรมาก็ไม่เอออาเออว่าไปเถอะอะไรพวกเนี้ยนะก็จะกลายเป็นเหล่าที่4ซึ่งการเป็นหัวหน้าง,งานของ4กลุ่มนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้การปฏิบัติตัวที่แตกต่างกันซึ่งเหล่าแรก ไม่เก่งและขยันเนี่ยสิ่งที่ต้องทาคือเราต้องไปคนคอยสั่งงานถูกไหมเนื่องจากเขาไม่เก่งเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะทํางานอะไรทําอย่างไรเราก็ต้องคอยสอนงานด้วยสั่งงานแล้วก็สอนงานนะรวมถึงเราต้องติดตามงานด้วยเนื่องจากเขาอาจจะทางานผิดพลาดได้ส่วนคนเก่งและคนขยันในเหล่าที่2เราก็เพียงแค่มอบหมายงานให้ก็พอนะไม่ถึงก็ต้องสั่งงานเนื่องจากเขารู้อยู่แล้วว่า งานที่เขาต้องทำเนี่ยคืออะไรเสร็จแล้วสิ่งที่เขาต้องทําคือประเมินงานนะว่าเขาทําดีนะเนื่องจากบางทีเขาก็ต้องการคําชื่นชมจากหัวหน้างานเช่นเดียวกันส่วนคนที่สครับเขาเก่งแต่เขาไม่ขยันเราก็ต้องมอบหมายงานเนื่องจากเขาเก่งอยู่แล้ว นะแต่เราต้องเพิ่มการติดตามงานเข้าไปเนื่องจากเขาไม่ขยันไม่รู้งานถึงไหนแล้วตอนนี้แล้วก็ประเมินงานนะประเมินงานเพื่อจะมีแรงจูงใจหรือว่าใส่แรงจูงใจเข้าไปเพื่อให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นรูปที่2เหมือนเดิมก็คือเก่งและขยันส่วนกรุ๊ปที่4ไม่เก่งและไม่ขยันสิ่งที่เราต้องทำคือสั่งเลยสั่งงานเลยและก็ต้องควบคุมงานด้วยไม่ได้ติดตามงานนะแต่ควบคุมงานนี่คือต้องนั่งจำตี่จำชายจำที่สั่งสั่ง,งที่นิ้วสั่งนะว่าทำสักทีเถอะ ซึ่งลูกน้องสี่เหล่านี้ก็ต้องบอกเลยว่าลูกน้องเหล่าแรกเนี่ยคือการสอนให้ทําเป็นเหล่าที่สองที่เก่งและขยันเนี่ยคือปล่อยให้ทําเองพวกเก่งและไม่ขยันเนี่ยต้องกระตุ้นให้ทานะครับผมฮะส่วนพวกไม่เก่งและไม่ขยันเหล่าที่4เนี่ยก็ต้องบอกให้ทำอ่ะส่วนทักษะที่เราต้องใช้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปมีทักษะพวกเกี่ยวกับการสั่งงานมอบหมายงานสอนงานนะติดตามงานประเมินงานนะและก็ ควบคุมงานและก็การจูงใจในะอย่างที่บอกคนเก่งๆต้องการการจูงใจครับถ้าการจูงใจไม่พอเขาจะกลายเป็นคนเก่งที่ไม่ขยันถ้าคนเก่งและไม่ขยันมีการจูงใจที่เพียงพอเขาจะกลายเป็นคนเก่งและขยันเหมือนเดิมเพราะนั้นทักษะการโคช้ชเข้าไปสอนงานประเมินงานจูงใจเป็นสิ่งที่ผู้นำจะต้องมีนะครับผมนะในการเป็นคนที่เก่งคนนะอย่างที่บอกไปนะเก่งคิดคิดดีคิดในแง่บวกคิดในแง่บวกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบ ปกติคือเนเชอรัลเนี่ยนะก็คือเรามีแค่ความเชื่อยึดมั่นในทุกธรรมนะมีความตั้งใจนะมันมคือการคิดบวกที่เรายังอยู่กับที่อยู่แต่ถ้าเกิดเราคิดบวกแต่เราดันเป็นพวกอดทนและมีความสุขุมความอดทนและมีความสุขุมเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีถูกไหมมันเป็นพลังของการคิดดี แต่ว่าการอดทนและสุขุมเนี่ยบางทีมันก็มาหน่วงเหนี่ยวให้ให้ยำแย่ลงได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เราต้องทำนะหัวหน้างานในยุคสมัยใหม่เนี่ยจะต้องทำเลยเนี่ยก็คือการขับเคลื่อนครับนะใช้ความคิดบวกในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนไปด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนไปด้วยความมั่นใจขับเคลื่อนไปด้วยความกล้าหาญนั่นคือสิ่งที่หัวหน้าต้องทำครับ รวมถึงการยกระดับความคิดด้วยการมองโลกในแง่ดีและกระตือรือร้นเราจะต้องทําให้ได้ขนาดนั้นเลยนั่นคือการคิดดีอย่าลืมนะมันมีคิดได้อีกตัวหนึ่งคิดได้นี่ก็คือการคิดอย่างเป็นระบบปัญหาทุกปัญหามีทางแก้การทํางานทุกการทํางานล้วนมีระบบการทํางานของมันเองเพราะฉนั้นถ้าเราคิดอย่างเป็นระบบได้เราก็จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพการคิดเด่นคือ creative thinking คือการคิดอย่างสร้างสรรค์เราต้องสร้างสรรค์งานในเชิงบวกนะทำงานให้ออกมาดีและพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นคือ3ามเก่งของผู้นํายุคใหม่เก่งงานเก่งคนเก่งคิด3ามเก่งของผู้นํายุคใหม่ในสมัยนี้ได้ชมสรุปสามเก่งของผมไปแล้วนะครับผมผมก็ต้องขอนะผมก็ต้องขาลาทุกคนไปก่อนครับผมนะสวัสดีครับ